กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะเจอกันใน how to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันยะเป็นช่วงเวลาของความวิตกกังวลในเรื่องของการรับมือกับโควิด -19 กันอยู่นะคะช่วงนี้เข้มกันขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันอย่าลืมค่ะเรื่องของหน้ากากอนามัยถึงขั้นเป็นกฎหมายเลยนะคะต่อให้นั่งรถนั่งคนเดียวหลังๆนี้ยังใส่เลยนะคะแอบลุ้นไปด้วยเลยเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าบังเอิญเราจะต้องมีใครอีกสักหนึ่งคนนั่งรถมาด้วยยังไงก็ตามสวมหน้ากากเถอะป้องกันเอาไว้ก่อนแม้ว่า มีหลายหคนที่บอกว่าอ้าแล้วถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันก็เข้าใจหมดเลยค่ะคุณตํารวจเคยส่งข้อความมาในรายการที่พี่อ้อยจัดด้วยนะคะคุณตํารวจบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากจับหรือปรับหรอกครับแต่เวลาที่พอเรามีข้อถกเถียงเช่นก็ที่คนในครอบครัวเดียวกันน่ะ คุณตำรวจไม่สามารถจะบอกรถคันหลังได้ว่าอ๋อคันหน้าที่ไม่จับเขาบอกเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะทุกคนก็มีข้ออ้างได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นตามกติกาก่อนแล้วกันนะหันซ้ายลองหันซ้ายพร้อมๆกันถ้าจะต้องหันขวาก็ต้องหันขวาพร้อมๆกันจะได้รู้ว่าในเมื่อเราทําตามกฎกติกาแล้วเราได้สามารถร่วมกันรับมือแล้วก็แก้ปัญหาให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงได้แล้วหรือยังนะคะเป็นกําลังใจกันไปมาและกันส่งกำลังใจให้แก่กันและกันด้วยฮาทุรักยังมาทุกอาทิตย์นะคะพร้อมกับ การรับคำถามต่างๆที่หลายๆคนส่งเข้ามานะคะติดตามฟังกันได้ในไทยรัฐพอดแคสต์แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ตรงนี้แหละถ้าอยากฝากคำถามก็ส่งเข้ามาได้ใน how w t ุรกพ podcast at gmail com วันนี้เป็นคำถามจากน้องผู้ชายคนหนึ่งสวัสดีครับพี่อ้อยผมติดตามฟังพี่อ้อยมาหลายตอนแล้วไม่คิดว่าจะต้องมาปรึกษากับพี่สักวันหนึ่ง จริงๆหลายๆคนก็คิดแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อ่อนแอแล้วคิดถึงกันขอบคุณและยินดีเสมอนะคะอันนี้น้องบอกว่าเรื่องของผมเหมือนกับมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่มันก็ติดพันอยู่ในใจมาได้สักระยะหนึ่งแล้วผมกับแฟนคบกันมาสามปีแล้วแรกๆก็หวานกันเป็นปกติเจอกันบ่อย เรียกว่าแทบทุกวันเลยเข้าปีที่สองที่สมผมก็พอเข้าใจว่าการที่เราไม่ได้หวานกันเหมือนเดิมไม่ได้มาเจอกันบ่อยๆมันเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์คือน้องอาจจะคิดว่าก็คงจะเบื่อกันได้บ้างใช่ไหมคือคู่เราก็ไม่ได้หวือหวาอะไรไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรักเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมก็ยังไว้ใจเขาและคิดว่ารู้จักเขาดีพอกว่าคนอื่นๆแต่ความคิดผมเปลี่ยนไปตั้งแต่เขาเริ่มติดต่อกับเพื่อนเก่าคนหนึ่ง เขาเป็นงานเลี้ยงรุ่นคณะซึ่งเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะพาผมไปนะแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักรวมถึงผู้ชายคนนั้นด้วยแฟนผมเล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนนี้รู้จักและสนิทกันมาตั้งแต่มปลายพอต่อมาเรียนมหาวิทยาลายัยก็เดินเข้าคณะเดียวกันอีกแต่ก็เลิกติดต่อกันไปตั้งแต่เรียนจบซึ่งต่อหน้าผมตอนนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเขา,เขาดูเป็นเพื่อนกันจริงๆนะดูไม่มีอะไรเกินเลย แต่พอหลังจากนั้นแฟนผมก็ดูเปลี่ยนไปเงียบเงียบคือเหมือนกับว่าอาการของเรามีการเฉยชาต่อกันและการมากยิ่งขึ้นผมเข้าใจว่าเขาอาจจะยุ่งจากงานของเขาจนบังเอิญว่าได้ไปเห็นสตอรี่ไอของผู้ชายคนนั้นเขาก็แท็กมาหาแฟนผมเป็นภาพของกินแล้วก็เขียนว่าไว้เดี๋ยวจะซื้อไปให้เจ้าอ้วนกินบ้างนะืตอนนั้นผมก็รู้สึกแปลก,ปลกเออพี่อ่านพี่ก็รู้สึกแปลกเลยหลังจากนั้นผมก็ใช้ไอจีของเพื่อนผม ไปแอบส่องดูซารีของผู้ชายคนนั้นเขาก็แท็กกันมาหากันเรียกกันตลอดเวลาด้วยคําที่เหมือนคนสองคนเท่านั้นที่จะเรียกกันได้ตลอดทั้งอาทิตย์จนผมรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นปกติของเพื่อนแล้วก็เลยแอบเข้ามือถือแฟนผมเข้าไปดูดเรกเมสเซจที่เขาคุยกันผมช็อกจริงๆชื่อเรียกระหว่างกันและกันหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เคยปรึกษาผมเขาก็เลือกจะไปปรึกษากับผู้ชายคนนั้นอ่าผมเดือดเลยครับ ทะเลาะก,กับแฟนแฟนผมก็บอกว่าเขาคุยกับเพื่อนคนนี้แบบเพื่อนจริงๆเป็นปกติแล้วเขาก็โกรธที่ผมไม่ไว้ใจเขาแบบเดิมไปเปิดมือถือเขาดูทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่เคยที่จะไม่ไว้ใจผมเลยเหมือนกับว่าทั้งหมดผมไปคนหาเรื่องเองตอนนี้ผมทั้งรู้สึกผิดทั้งสับสวนว่าผมคิดมากไปเองหรือมันมีอะไรจริงๆครับพี่ผมควรจัดก,การความรู้สึกของผมยังไงดีครับพี่อ้อยแหมเรื่องแบบนี้นะตั้งสติให้ได้ก่อนค่ะ รู้ว่าน้องเจ็บและโกรธแค่ไหนแต่อารมณ์เสียไม่ช่วยอะไรเลยการโวยวายอะค่ะไม่ได้ทําให้เราน่ารักมากขึ้นนะจริงๆน้องต้องคิดไปเลยวัดใจกันไปเลยถ้าเธอจะไปจากเราจริงๆไม่ต้องไปรีบค้นหาอะไรมากมายคนจะไปอะค่ะไม่ได้อยากเหนื่อยกับการโกหกนานนักหรอกทําตัวเราให้น่ารักที่สุดเท่าที่ไหวค่ะแค่ไหนแค่นั้นความจริงหลายๆเรื่องยิ่งอยากรู้เร็วยิ่งรู้ช้าเราทําหน้าที่ในส่วนของเราอย่างดีที่สุดก่อนค่ะ น้องได้โวยไปแล้วเขารู้แล้วว่าเราเห็นในสิ่งที่เขาไม่อยากให้เห็นคราวนี้ถ้ายังอยากมีเธอในชีวิตต่อไปลองทำทุกอย่างให้ได้คล้ายๆปกติให้เธอเองก็งงว่าตกลงเราจะมาไม้ไหนบอกได้เลยนะคะว่ามันไม่ง่ายเลยนะเมื่อความไว้ใจถูกทําลายจะเอาความเชื่อใจที่ไหนมาสร้างขึ้นให้ไวขนาดนั้นล่ะคะแต่เรากำลังทำในสิ่งที่ดีที่สุดในส่วนของเราดูแลใส่ใจกันเหมือนเดิมคะ่ะ เพื่อใช้เวลาในการวัดความจริงใจถ้าทำดีกับเธอขนาดนี้แล้วเธอยังไปก็ถือว่าเธออ่ะไม่ควรค่ากับหัวใจดีๆของเราก็แล้วกันนะคะวันที่พอจะฮึบไหวลองเปิดใจคุยกันอ่ะคุยกันเลยตกลงมาถึงวันนี้แล้วนะความรักของเรายังดีอยู่หรือเปล่าเธอบอกเราได้นะอยากให้เราปรับปรุงอะไรตรงไหนแล้วก็ฟังเขาเสร็จปั๊บก็บอกเธอในมุมของเราบ้าง ว่าเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เธอเป็นขอบคุณที่เธอยังเป็นแฟนที่ซื่อสัตย์นะแม้ว่าพูดถึงตรงนี้น้องอาจจะกําลังกัดลิ้นตัวเองก็ตามเฮ้ยเราขอบคุณมากเราไม่เคยอยากได้อะไรเลยนอกจากความซื่อสัตย์ที่ต่างคนต่างมีให้เราก็พูดนิ่งๆเนียนๆของเราไปอะค่ะแล้วดูสิว่าปฏิกิริยาของเธอคืออะไรไม่ต้องกลัวนะคะคนที่มีชนะติดหลังหรือหากกําลังนอกใจยังไงก็ต้องมีอาการที่แสดงออกมาให้ได้รู้สึกกันบ้างการที่เราไปเดือดใส่ อีกฝ่ายจะยิ่งโทษได้ค่ะว่านี่ไงเป็นความผิดของเราเราอ่ะไม่ไว้ใจเขานี่เองแหละเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาต้องไปอย่าเพิ่งไปคิดว่าต้องเป็นความผิดใครค่ะเพราะยังไงเขาก็จะบอกว่าเป็นความผิดเราเดี๋ยวมันง่ายเกินไปเข้าทางเขาหมดหรือถ้าทั้งหมดนะคะเกิดจากการที่เราคิดมากไปเองอย่างน้อยที่สุดการดีต่อเธอพูดกันดีๆก็จะได้ไม่ทําร้ายคนดีที่เราอาจจะเข้าใจผิดไปเอง ก็เป็นได้นะคะคือพี่อ้อยไม่ได้อยากเข้าข้างใครนะจะบอกว่าน้องคิดมากมันก็ยากที่จะไม่คิดจะบอกว่าอ้แฟนน้องเ็าเป็นเพื่อนกันจริงๆนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่เชื่อยากจังแต่นั่นแหละค่ะถ้าไม่รักกันแล้วก็บอกเลิกให้จบไม่เห็นต้องคบซ้อนแต่ถ้าเขายังพยายามจะโกหกเพื่อรักษาเราไว้ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองเกินไปนะพี่อ้อยก็จะมองว่าอย่างน้อยเขาก็มีเจตนาจะรักษาความสัมพันธ์ของเราไว้เพราะเท่าที่เคยฟังมามีเยอะมากค่ะขี้เกียจแม้แต่จะโกหก มีเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเธอยังพยายามโกหกเพื่อรักษาความสัมพันธ์ก็ยังพอจะเดาได้ว่าเธอก็คงยังมีใจกับเราอยู่มัง้งวันนี้น้องต้องต่อสู้อีกแบบหนึ่งต่อสู้อย่างมีสติคะ่ะถึงได้บอกไงคะข้างในร้อนรนแทบตายแต่การทำอะไรตอนที่ใจยังร้อนรนยิ่งทำให้หลายๆเรื่องมันแย่เกินไปสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนผิดเขาเลยต้องคิดไปมีคนใหม่ไง ตอนนี้พี่อ้อกำลังติดซีรีส์เรื่องหนึ่งคือดูวินเซนโซหลายคนคงได้ดูไปเนอะมันมีประโยคหนึ่งค่ะที่ทนายวินเซนโซพูดไว้คือแมวจะฆ่าหนูเนี่ยมันง่ายจะตายแต่แมวบางตัวจะจับหนูตัวนั้นมันเล่นให้สนุกถึงที่สุดก่อนหยุดลมหายใจคือฟังดูโหดใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่พอฟังประโยคนี้มันทําให้พี่อ้อยคิดได้ว่าจริงๆเหมือนเรื่องความรักแหละ เลิกนง,ง่ายอยู่กันให้ได้ยากกว่ามากอย่างน้อยอยู่ให้ดีที่สุดอยู่ให้ถึงที่สุดและค่อยหยุดก็ได้ทำดีให้เต็มที่และดูสิว่าควรหยุดความอดทนเมื่อไหร่ปล่อยให้หนูวิ่งไปวิ่งมาอีกสักพักให้เวลาหัวใจเราและให้เวลาเขาว่าพร้อมจะหยุดโกหกเราเมื่อไหร่ในครับไฟเดย์มีบ่อยครั้งนะคะ เรามักจะไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนรักเก่าในงานเลี้ยงรุ่นเคยมีครั้งหนึ่งน้องผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าแฟนเขาไปงานเลี้ยงรุ่นพอกลับมาป๊าเปลี่ยนหน้ามือหลังมือเลยอะและพอวันหนึ่งถามไปถามมาเขาก็สารภาพว่าไปเจอความรักครั้งเก่าแล้วในที่สุดอะคะ่ะภรรยาปัจจุบันต้องนั่งปลอบสามีเพราะสามีกําลังอกหักคิดถึงความรักครั้งเก่ามันเป็นความเจ็บปวดเหมือนกันเนาะคนที่เรารักกําลังร้องไห้ และพ่มเพลอถึงคนที่เขารักและคนคนนั้นไม่ใช่เราพี่ก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะเพียงแต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้เสมออีกอย่างหนึ่งน้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้หวานด้วยกันเหมือนเดิมมันคือเรื่องปกติใช่ไหมพี่ว่ามันไม่เสมอไปนะคะแต่รักแล้วรักเลยไม่มีในโลกนะครั้งหนึ่งพี่ต่อยไตรภพเคยมาสัมภาษณ์ในขับไฟเดโชค่ะ พี่ต่อยพูดว่าอย่าคิดว่าความรักเป็นดวงไฟมหัศจรรย์จุดแล้วไฟจะสว่างอยู่อย่างนั้นไม่มีวันดับไม่ใช่เลยความรักไม่ใช่ดวงไฟมหัศจรรย์ขนาดนั้นเรายังต้องหมั่นเติมเชื้อไฟให้กันและกันเสมอเพราะฉะนั้นต่อให้น้องบอกว่าก็รักกันนานแล้วว่าความหวานอาจจะไม่ค่อยมีแล้วความรักมีความเคลื่อนตัวคะ่ะอยู่ใกล้ๆถ้าไม่ดูแลอย่ามารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปนะ อย่าลืมว่าความน่าเบื่อทําหน้าที่ทุกวันมีกันและกันแบบชินชินชาชเดี๋ยวพอคนอื่นเข้ามาทําให้เขาตื่นเต้นเดี๋ยวเขาก็จะเห็นคนอื่นส่งคุณค่าและมีค่ากว่าเราเอาใจยังไม่เท่าใส่ใจนะคะไม่ต้องโรแมนติกใส่กันมากมายแต่อย่าหยุดความใส่ใจมีความรักที่ดี ต้องดูแลกันดีๆอย่าเห็นว่ามีรักแท้แล้วดูแลเขาเป็นแค่ของตายไม่มีใครเป็นของตายของใครค่ะอันนี้ฝากไปยังหลายๆคนด้วยทุกหัวใจรักได้และเจ็บเป็นและต้องเน้นความใส่ใจให้เวลาและเห็นคุณค่าของกันและกันไม่ว่าเวลาของความสัมพันธ์จะยาวนานขนาดไหนก็ตามนะคะวันนี้ถามตัวเองดีๆยังมีใจให้กันและกันมากพอไหมถ้าต่างฝ่ายต่างยังอยากเดินหน้าต่อไปด้วยกันจับมือกันและร่วมกันแก้ปัญหา ถ้ายังมีใจต่อกันนะเรื่องใหญ่แค่ไหนก็เป็นเรื่องเล็กค่ะแต่ถ้าหมดใจแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดใจนะคะเรื่องเล็กหลายๆเรื่องอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้เราเลิกกันได้อยู่ดีลองทําดูนะคะน้องนะก่อนคุยกับเธอคุยกับตัวเองให้ได้สติคําว่าหัวกับใจรู้ว่าตอนนี้วุ่นวายใจแค่ไหนแต่ยังไงหัวหรือสติต้องตามมากํากับหัวใจให้ทัน นะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะเวลาที่คนที่เรารักทําลายความไว้วางใจมันทุก ทรมานและความเจ็บปวดหลังจากนั้นคือความระแวงขอให้ตัวเองเอาชนะความระแวงของตัวเองให้ได้และขอให้คนสองคนยังรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อนะคะขอบคุณมากกับความไว้วางใจในการส่งคําถามเข้ามาใน How ฮาทูรักกับพี่อ้อยนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะเรื่องของการดูแลใจเราคุยกันได้แบบนี้มีคําถามอะไรส่งมาได้ก่อนเข้ามาในอ e ีเมลก็ได้ค่ะ h o w t o u l a k p o d c a s t g m a i l c o m นะคะและพี่อ้อยก็จะเลือกมาตอบกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์แล้วเจอกันในฮา w ทูรัก EP ต่อไป สสวัสดีค่ะ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร